วันนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองบัญชาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนที่คลายคดียิงระเบิด M79 ใส่หน้าห้างบิ๊กซีราชดำริช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปปส.จนเป็นเหตุให้มีเด็กเสียชีวิตจะแถลงความคืบหน้าคดีรวมถึงคดียิง M79 ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เวทีกปปส.แจ้งวัฒนะซึ่งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เตรียมจะรวบรวมพยานหลักฐานไปขออนุมัติหมายศาลออกหมายจับผู้ต้องสงสัยรวม 6-7 คนสำหรับพฤติการของกลุ่มคนร้ายจะมีผู้จัดหาอาวุธสงครามผู้ประสานงานและผู้ที่นำอาวุธสงครามไปใช้ก่อเหตุโดยทั้งหมดมีการวางแผนร่วมกันเป็นขั้นตอนจากข้อมูลเชิงสืบสวนพบกลุ่มคนร้ายมีด้วยกัน 9-10 คนแต่ล่าสุดมีหลักฐานมัดตัวเพียง 6-7 คน